ราสามคนนะคะวันนี้ฟิล์มจะพาแม่กับน้องฟิล์มไปงานแฟนอาร์ตนะคะก็จะเป็นงานคล้ายๆกับที่เคยพาพี่โบมานะคะก็อยู่ที่รัชดาซอย19ก็วันนี้เราพาแม่จากแถวสุขสวัสดิ์อ่ะมารัชดาถูกอ่ะไม่หลงอ่ะเย้งั้นเดี๋ยวเราไปงานกันดีกว่านะคะชื่องานก็คือ Summer Please นะคะฟิล์มก็อยากมามากๆเพราะเขาขายเขาเยอะแล้วน้องฟิล์มก็อยากได้สติ๊กเกอร์ส่วนแม่ก็คือมาเป็นผู้ปกครองแล้วก็คอยหยิบเงินแล้วก็เอามาจ่ายให้เราก็อันไหนที่ออกได้ฟิล์มก็จะจ่ายเองแต่ว่าถ้าราคาสูงนิดนึงก็แม่จ่ายให้หนูหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปดูงานนี้กันค่ะว่าด้านในจะเป็นยังไงใช่ค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยแล้วก็ตอนนี้คือแบบมีคนมางานนี้เยอะมากนะคะนี่ถึงงานแล้วแต่ว่าเราต้องยืนต่อคิวลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะไม่ได้จองออนไลน์มาให้แม่กับน้องฟิล์มมาจองมาแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมาฟิล์มก็คิดว่าเอ้ยคิดว่าจะให้ฟิล์มมาคนเดียวแต่เปล่าจ้าอยากมาด้วยจองทันไหมไม่ทันแล้วน้องฟิล์มเราได้เข้ามาในงานแล้วใช่ปะใช่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากซอยแรกแถวแรกก็เริ่มจากร้านนี้สนใจอะไรก็เดินดูไปก่อนเลยนะเดินทีละแถวนะน้องฟิล์มนี่น้องฟิล์มของเขาเยอะมากเลยนะเราจะไล่ดูตามร้านแล้วก็มาเก็บที่หลังแล้วก็ค่อยมาถือให้ดูว่าเราได้อะไรกลับไปบ้างโอเคไหมแล้วตามร้านก่อนเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเหมือนอยากได้หลายอย่างนะเราอ่ะสรุปใครพาใครมาไม่รู้ค่ะแต่หนูจากทุกร้านดูแม่ดิแม่ก็แบบเลเลนิดนึงบอกพี่ฟิล์มมาแล้วว่าทุกร้านอย่างละหนึ่งไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วนี่สติ๊กเกอร์ไดคัทเออเมโมแพดแล้วควบคุมเหมือนแม่ควบคุมสติตัวเองไม่เกิน5นาทีต่างหูเหรอต่างหูร้อนสำหรับเดินไปเจอกันทางได้นี่ฟิวเทปนี่สร้อยกำไรแล้วน่ารักวะเอาไปดูกันน้องฟิล์มน่ารักมากเลยอ่ะคือฟิล์มเอาลายนี้มามันจะเป็นแบบเนี้ย100บาททุกคนน่ารักมากลายนั้นใช่ไหมใช่ของนะคะของน่ารักว่าฟิล์มโอ้รอบก่อนที่พี่มากับพี่โบก็ร้องอย่างเงี้ยแหละแม่เริ่มแบบจับแล้วก็อุ๊ยน่ารักตังโหไปดูกันซอยนี้โล่งหน่อยคนไม่ค่อยมีเดินได้เรื่อยๆอะไรฟิวพี่เฮ้ยแบ็คพิงค์พูดยังไม่ทันจบเลยอะไรน้องฟิวไปละ35คิวดิสเลิฟอ่ะเห็นไหมตรงนั้นอ่ะตรงนั้นทำไมหนูวอยๆจังเลยฟิวพอต้องไอ้นี่แล้วไม่สนิทเลยอุ๊ยฟิวอุ๊ยฟิวแอบโอ้เลือกใหญ่เลยอ่ะเธออ่ะนี่ก็คือเราแค่สแกนเชื่อบ้านแล้วก็ติดตาม follow IG แค่นั้นเองแต่ว่าพวกรูปอะไรเงี้ยลายเส้นเขาน่ารักมากแผ่นละ50ฟิล์มก็น่ารักดีนะไม่แพงเราได้ชวนเพื่อนๆหรือคนที่เรารักมาปิ๊กนิกกันในสวนเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้น้องฟิลเลือกไปก่อนแล้วแต่นี้น้องเอาอันนึงใช่ไหมพี่ไลน์นะคะการช่วยเล่าเรื่องอะไรน้องฟิลใช่เทปที่พี่สั่งไปวะใช่ลายที่คุณน่ะใช่ไหมเหมือนที่พิมพ์สั่งมาเออนี่พี่จะมาเอาลายนี้เขาบอกว่าจะมาเปิดตัวที่งานพี่อยากได้สองลายนี้ท่าดาที่บ้านมีลายนี้แล้วแล้วก็เป็นนี่ไงดูในแผ่นที่เขาสวอตไว้นี่อันนี้พี่หยิบสองอันนี้ไปเบคอนไม่ชอบลายนี้อ่ะนี่มีสติ๊กเกอร์อย่างอื่นด้วยฟิวดูแป๊บนึงนะคะเทปแป๊บนึงนะคะเทปพี่เอาไปแล้ว2อันแม่สัมภาษณ์หน่อยสิรู้สึกยังไงรู้ไงจ้าตาเบาแบบเบาวิวแน่ข้างล่างไม่เบาหรอกความสุขของลูก2คนนิดนึงน่ะนานๆงานนี้มันจัดแค่ไม่กี่ครั้งเองนะต่อปีอ่ะเดือนละครั้งเองรอเล่นก็แล้วแต่ไงงั้นเดี๋ยวขันเรียกกันนะดีดี
าซื้อให้หนูหน่อยนี่ฟิล์ม2,000หนูพันหนึ่งโอเคไม่โอเคดูดูลายน่ารักชอบลายนี้กับของอะไรนี่มีตั้งหลายลายที่น่ารักชอบทุกร้านชอบทุกลายค่ะหิวกันใช่ไหมอ่ะสั่งอย่างเดียวเลยวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมางานแฟนอาร์ตซัมเมอร์พีซบอกเลยว่าเห็นบรรยากาศไปแค่นิดเดียวเพราะว่าคนเยอะมากใช่ไหมใช่แล้วเขาว่าเปิดรับให้คนเข้าไปเป็นรอบๆนะถ้าเป็นรอบก่อนที่ฟิล์มมากับพี่โบเป็นงานของน้องเซนก็คือเขาได้เรื่อยแต่ว่ารอบนี้เขาแบบรอบแรกบ่ายโมงรอบสองบ่ายสามรอบต่อไปก็คือนานมากๆนะคะรอหลายชั่วโมงมากเหมือนเขาจัดเอาใช่นะคะก็คือถ้าใครมาหลังบ่ายโมงก็คือต้องรอรอบบ่ายสามอะไรเงี้ยเพราะว่าซื้อบัตรไม่ทันแล้วเขาจะจัดเป็นรอบๆเพราะว่าถ้าให้เข้าพร้อมกันทีเดียวฮอเต็มจ้าจะไม่มีทางเดินเพราะตอนที่ฟิล์มแม่เข้าไปก็ไม่มีทางเดินแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้ของกลับมานิดนึงนิดนึงนะคะก็คือได้มาแค่ไม่กี่อย่างและอย่างนะคะฟิล์มกับแม่แล้วก็น้องฟิล์มเนี่ยให้ดูบรรยากาศไปได้แค่นิดเดียวเพราะคนเยอะจริงๆมันแน่นมากๆนะคะและถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกริ๊งๆๆๆสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย